สวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมาทำเมนูมื้อเที่ยงนะคะจะทำหมูทอดกระเทียมค่ะเจ้าเก่านะคะลูกชอบค่ะก็ทำบ่อยนะคะ ตอนนี้ก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันแล้วน้ำมันก็ใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะธรรมดาแล้วก็หมูนะคะหมูที่ได้ซื้อมาจากฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้1แพ็คก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็เติมซอสต่างๆนะคะซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมน้ำมันหอยนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูสุกนะคะถ้าชอบแบบแห้งๆหน่อยก็ทอดนานหน่อยนะคะตอนนี้ก็รอให้สุกค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปทอดหมูก่อนนะคะแล้วมาดูคลิปต่อไปค่ะ